ไม่ต่างกันค่ะกับความสำเร็จของแม่ข่ายการจัดการน้ำชุมชนบ้านลิ่งทองตำบลหนองโบดอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ที่พัฒนาและก้าวขึ้นมาเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ด้วยการเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริทั้งที่เดิมเป็นพื้นที่ประสบปัญหาทั้งน้ำแล้งและน้ำท่วมแต่วันนี้กลับบริหารจัดการน้ำกินน้ำใช้ได้อย่างลงตัวที่สำคัญยังเป็นศูนย์กลางการดึงแรงงานคืนถิ่นที่อยู่ได้อีกด้วยติดตามความสำเร็จในมหานครอีสานใต้กับคุณยานีไหว้ครูค่ะอดีตที่ผ่านมากว่า40ปีมาแล้วพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรในตำบลหนองโบดอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เกิดภัยแล้งอย่างหนักจากปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคทำให้ประชาชนขาดรายได้มีหนี้สินจำนวนมากล้นพ้นตัวเป็นเหตุให้ประชาชนในหมู่บ้านจำนวนมากต้องอพยพย้ายถิ่นที่อยู่ไปขายแรงงานทั้งไปรับจ้างทำงานในกรุงเทพมหานครและการไปทำงานตามโรงงานต่างๆภายหลังประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมมือกันวางแผนแก้ไขจัดการทรัพยากรน้ำจนประสบผลสำเร็จทำให้คนในพื้นที่สามารถทำการเกษตรได้อีกครั้งทั้งทำนาทำไร่ทำสวนหรือแม้แต่การปลูกเห็ดโรงเรือนที่ล้วนแล้วต้องใช้น้ำแทบทั้งสิ้นปัจจุบันนี้เกษตรกรสามารถกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดเมืองนอนที่ตำบลหนองโบดแห่งนี้แล้วกว่า30คนเมื่อก่อนน้ำก็ไม่มีมาทำนาก็ไม่ได้กินพอทำเสร็จบางปีเรารอเวลาทำนามาทั้งปีต้นปีน้ำดีพอหลังๆแล้วน้ำมันก็แห้งน้ำก็ไม่มีหนุนมาช่วยมีแต่น้ำรอน้ำฝนอย่างเดียวพอรอน้ำฝนเสร็จฝนไม่ตกมาก็กลายเป็นว่าข้าวมันท่องแล้วมันจะออกก็ออกไม่ค่อยจะได้ออกได้มันก็ลวงหนึ่งก็3เม็ด4เม็ดแล้วก็ลำบากข้าวก็ไม่พอกินก็ต้องวิ่งไปหาซื้อข้าวเขาก็เลยตัดสินใจที่จะไปทำงานต่างถิ่นแล้วก็มีเงินมีอะไรมาซื้อข้าวซื้ออะไรกินเมื่อก่อนรอแต่น้ำฝนแต่ตอนนี้เรามีเหมือนน้ำหนุนเหมือนพูดง่ายๆว่าเรารอข้าวแต่เหมือนกับว่าเรามีข้าวกองอยู่ในยุ่งอะไรอย่างเงี้ยจ้ะมันจะมีหนุนมาเรื่อยๆเหมือนไม่ขาดสายมีหน้าน้อยแล้วก็พวกหมู่กรรมการพวกหมู่คณะกรรมการอะไรเงี้ยช่วยกันนะจ๊ะวางแผนกันว่าทางน้ำตรงนี้จะไปถึงหน้าค่ายตรงไหนที่เขาขาดแคลนน้ำเราจะเอาน้ำเดินไปทางไหนเพื่อที่ว่าเขาจะใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดก็แต่ก่อนมันแรงเนาะไม่มีน้ำก็จะน้ำฝนไม่มีเหมืองมาทุกวันนี้เหมืองมาน้ำมันก็มาตามเหมืองเนาะเวลาแรงก็จะได้เปิดเขาสู้เขามันก็ได้กินตลอดนะจ๊ะใช่เยอะอยู่นะน้ำน่ะใช่เยอะอยู่เพราะว่ามันต้องเกิดก็น้ำตลอดรถทุกวันจ้ะรถเช้ารถเย็นตลอดนางสนิททิพย์นางรองผู้แทนเครือข่ายบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับชุมชนบ้านลิ่มทองพาทีมข่าวลงสำรวจพื้นที่ที่เคยประสบปัญหาเรื่องน้ำจุดแบ่งสันปันน้ำคลองอรพินพื้นที่ที่เคยประสบปัญหาภัยน้ำท่วมตำบลชุมแสงได้ปั่นน้ำไปยังพื้นที่แล้งน้ำอย่างตำบลทุ่งแสงทองและตำบลหนองโบดความสำเร็จของการจัดการน้ำที่เกิดขึ้นนั้นมาจากความร่วมมือกันของประชาชนในพื้นที่ที่ลงมือแก้ไขนานกว่า9ปีหลังจากที่นางสนิทน้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่และการได้ไปเรียนรู้ศึกษาดูงานพื้นที่ที่แก้ไขปัญหาสำเร็จมาแล้วที่จังหวัดสกลนครซึ่งปัจจุบันนี้เกษตรกรในพื้นที่สามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปีมีผลผลิตที่เพียงพออีกทั้งยังมีเหลือให้ได้แบ่งปันกันเราจะน้อมนำแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะว่าท่านจะทรงงานแล้วก็จะทำทุกอย่างที่พระองค์ท่านทำแล้วก็ให้เราเห็นเป็นต้นแบบแล้วก็เอามาปรับปรุงมาประยุกต์ใช้ในชุมชนของเราได้ก็จะอย่างยกตัวอย่างอย่างน้อยนั่งดูทีวีเนาะก็จะเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพนะถ้าขุดคลองบางพอลัดไปตรงนู้นลัดไปตรงนี้พระองค์ท่านได้มองเห็นว่าถ้าเกิดว่าน้ำแบ่งออกไปอย่างนี้ปุ๊บมันสามารถที่จะลดปัญหาเรื่องน้ำท่วมไ
ดังนั้นเรามาเห็นในชุมชนของเราแล้วเราเห็นว่าเออมันน่าจะเป็นทางที่แก้ไขได้ดีเราก็เอามาทำชุมชนของน้อยเองนี่จะกันดารมากแล้วก็ความยากจนของชาวบ้านนี่จะมากมากแม้แต่เขาจะเราจะกินเองนี่ก็แต่ไม่พอที่จะกินได้ตลอดทั้งปีคือชาวบ้านเรานี่จะทำนาแค่ปีละหนึ่งครั้งแต่เราไม่สามารถที่จะมีข้าวพอกินได้ตลอดทั้งปีก็เลยคิดว่าเออทำยังไงในการที่เราจะลงมาแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในการทำการเกษตรแล้วก็น้ำในการที่เราจะอุปโภคบริโภคแล้วก็แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องก็คือแก้ทุกจุดตลอดแนวคลอง80พรรษาระยะทางกว่า40กิโลเมตรที่ในอดีตกว้างเพียง3เมตรแต่ปัจจุบันชาวบ้านได้เสียสละพื้นที่ของตัวเองเพียงเล็กน้อยเพื่อให้ได้คลองที่สามารถรับน้ำหลากได้มากขึ้นซึ่งมีความกว้าง 8-10 เมตรโดยทุกคนจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันจากระบบเชื่อมต่อทางน้ำจากคลองดักน้ำหลากแก้มลิงให้ได้ส่งไปยังพื้นที่ไร่นาและแปลงเกษตรของเกษตรกรอย่างทั่วถึงเหมือนว่ามันเชื่อมต่อกันหมดเลยเนาะนั่งมองหนูยังไงโอ้โหมันสูงขนาดนี้คิดได้ยังไงยายเนาะน้ำมันน้ำมันเดินบนถนนแต่ว่าถนนน้ำเดินเส้นนี้นะคะที่ชาวบ้านเรียกการมีระยะทางกว่า600เมตรในช่วงเวลาที่ฝนตกน้ำหลากนะคะถนนเส้นนี้จะเป็นทางเดินของน้ำที่ส่งเชื่อมต่อไปยังแหล่งกักเก็บน้ำแหล่งแก้มลิงของชุมชนและบริเวณตรงจุดนี้เองนะคะถนนน้ำเดินก็เป็น1ใน5จุดของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาศึกษาดูงานที่ชุมชนบ้านลิ่มทองแห่งนี้ตำบลหนองโบดอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะหลังจากที่นางสนิททิพย์นางรองได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับพระราชทานรางวัลการประกวดจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริโดยต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานายสุเมธตันติเวชกุลประธานกรรมการมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนบ้านลิ่มทองตามแนวพระราชดำริที่เปิดโอกาสให้ชุมชนต่างๆที่สนใจเข้ามาเรียนรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาจากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติแห่งนี้ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกภัทรเปิดเผยว่าได้ติดตามการพัฒนาการจัดการน้ำของเครือข่ายบริหารจัดการน้ำบ้านลิ่มทองมาตลอดระยะเวลา9ปีกระทั่งวันนี้ได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการน้ำให้แก่ชุมชนแล้วพอหลังจากที่ถวายรายงานเสร็จแล้วพระองค์ท่านรับสั่งว่าการจัดการน้ำชุมชนนั้นเห็นความสำเร็จในบางชุมชนแล้วให้ชุมชนชาวบ้านที่มีความรู้ประสบความสำเร็จมีประสบการณ์จัดการและพัฒนาน้ำในพื้นที่มาช่วยขยายผลไปยังชุมชนอื่นด้วยท่านต้องการให้เราเป็นครูแล้วน้อยก็ทำสำเร็จนะครับพื้นที่ขยายไปถึง20เท่านะครับแล้วเมื่อกี้นี้จากรายงานของคำน้อยเองน้อยบอกกำลังจะขยายไปเรื่อยๆไม่หยุดเพราะฉะนั้นความหมายของพระองค์ท่านที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติคือศูนย์ศึกษาการพัฒนาบัดนี้ซอยย่อยออกมาเป็นโครงการที่อยู่ในชุมชนณที่นี้นะครับที่ไหนสำเร็จก็ตั้งตัวเป็นครูและนอกเหนือไปจากนั้นก็เป็นมหามงคลอย่างยิ่งนะครับสำหรับบ้านลิ่มทองเองคือเมื่อระยะไม่นานมานี้เองน้าน้อยกับคณะนั้นได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้านะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชวังไกลกังวลเพื่อรับพระราชทานถ้วยรางวัลนะครับถ้วยรางวัลพระราชทานนะว่างั้นเถอะจากพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวด้วยพระองค์เองเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้อยนั้นก็ถือเป็นตัวแทนของพวกท่านทั้งหลายได้นำเกียรติยศมาสู่ที่หมู่บ้านลิ่มทองนี้พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนที่ชุมชนบ้านลิ่มทองมีจุดศึกษาดูงานแหล่งน้ำธรรมชาติ5จุดตั้งแต่คลอง80พรรษาหรือจุดคลองดักน้ำหลากแก้มลิงและสะพวงถนนน้ำเดินจุดสันปันน้ำตำบลชุมแสงตำบลทุ่งแสงทองและจุดเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ในที่รอบบ้านนายสุเนศทองคำที่ชุมชนโคกพลวง
ทุกวันนี้นายสุเนศเปิดเผยว่าครอบครัวมีรายได้ที่พอกินอย่างพอเพียงไม่มีหนี้สินอีกทั้งยังมีเงินเก็บสำหรับใช้ในอนาคตจากผลผลิตในสวนเกษตรทฤษฎีใหม่นี้โดยจากนี้ผู้แทนทั้ง3ตำบลยืนยันหนักแน่นว่าจะเดินหน้าสานต่อโครงการบริหารจัดการน้ำและขยายไปยังพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนของประชาชน